แบรนด์ใหม่แบรนด์ชูดเป็นไงบ้างแวบแรกที่เราเห็นก็เสื้อมาเงี้ยก็สวยครับแล้วก็ผ้าอะไรเงี้ยก็ดูแบบน่าจะขาดยากอะไรเงี้ยเพราะว่าใส่แล้วน่าสบายด้วยเห็นหลายคนที่พี่สัมภาษณ์บอกว่าแม้แต่เอาไปเอาไซส์เล็กกว่านี้มันก็ใส่สบายสบายครับสบายไซส์อะไรอันนี้ใส่ลองมาถ่ายรูปใส่ไซส์ M ถึงเวลาจริงๆน่าจะเป็นไซส์ L ครับฟองชอบไซส์แบบใหญ่กว่าตัวใหญ่ใช่ครับก็โดนดึงสีเยือนสีขาวกับสีแดงชอบสีไหนผมชอบ2สีเลยถ้าเกิดเล่นในบ้านเราก็ต้องใส่สีแดงก็สวยเอาแดงก่อนชอบตรงไหนของแดงก็นี่ครับมีลายแล้วก็ชอบผ้าแล้วก็ด้านข้างครับชูตติ้งเสื้อใหม่ฤดูกาล2020ภายใต้แบรนด์ใหม่แบรนด์ชูตเป็นยังไงบ้างในส่วนของนักเตะที่วับแรกเห็นดีไซน์เสื้อก็สวยดีครับมีลายเรียบๆแล้วก็ดูแบบมีรูระบายอากาศอะไรอย่างนี้ดูเท่ดีส่วนตัวของพีมเองอย่างชุดเหย้าสีแดงนี่ชอบตรงไหนของดีไซน์ตัวเนี้ยเนี่ยครับส่วนตัวชอบตรงนี้เลยมันระบายอากาศเท่ดีเราจะเห็นได้ว่าดีไซน์มันไม่เหมือนกันนะฮะตรงส่วนผ้าหน้ากับผ้าข้างหลังนี่คนละเนื้อผ้าใช่แต่ก็ใส่สบายใช่ใส่สบายในส่วนตัวของนักเตะแล้วชอบสีไหนมากกว่ากันฮะผมชอบสีขาวทำไมถึงชอบสีขาวครับสีขาวดูคือส่วนตัวชอบสีขาวเลยสีขาวสีดำอะไรเงี้ยมันเรียบๆดีส่วนตัวตั้งแต่เราเป็นเด็กเยาวชนจนถึงทุกวันนี้ปีไหนที่เราชื่นชอบมากที่สุดมาถึงเสื้อส่วนตัวชอบปีดิมทีมครับเท่ดีแล้วนักเตะก็เท่ทุกคนเลยไม่แน่เสื้อปีนี้อาจจะเป็นปีที่เราประสบความสำเร็จก็ได้ก็ลองดูครับแบรนด์ชูดเป็นยังไงบ้างชอบไหมแวบแรกที่เห็นชอบครับผมก็ดีไซน์สวยเลยครับชอบตรงไหนแวบแรกที่เราเจอเลยก็ชอบตรงตาสโมสรเลยครับแล้วเนื้อผ้าล่ะครับเนื้อผ้าดีครับนิ่มครับผมนะครับอันนี้ใส่ไซส์อะไรครับฟาร์มผมใส่ XS ครับเล็กสุดเลยครับไซส์เดียวกับพี่ตังสารัตน์อยู่เย็นหลายคนก็บอกว่าชอบตรงตะเข็บข้างๆฟาร์มเป็นไงชอบไหมชอบครับ
ยืดหยุ่นดีครับดีไซน์สวยครับแรกที่เห็นนะครับก็ชอบทุกอย่างครับก็ถ้าชอบอะไรก็ได้ที่เป็นเมืองทองครับแล้วก็ใส่สบายบางๆนี่ครับก็ตอนแรกก็กังวลว่าเปลี่ยนแบรนด์แล้วจะผ้ามันจะดีไหมอะไรก็แค่จับก็รู้สึกสบายใส่แล้วมันไม่อึดอัดใส่ตัวเล็กๆบางทีไปลองไซส์ S ก็ยังไม่อึดอัดมันยืดครับแล้วก็ใส่สบายบางๆนี่ครับก็ตอนแรกก็กังวลว่าเปลี่ยนแบรนด์แล้วจะผ้ามันจะดีไหมอะไรก็แค่จับก็รู้สึกสบายใส่แล้วมันไม่อึดอัดใส่ตัวเล็กๆบางทีไปลองไซส์ S ก็ยังไม่อึดอัดมันยืดครับคือเนื้อผ้า2ด้านนี่ไม่เหมือนกันนะครับข้างหน้าข้างหลังข้างหลังนี่ระบายอากาศส่วนข้างหน้าเนี่ยมันสามารถรีไซเคิลได้ด้วยไอ้ข้างหลังไว้เวลาถ่ายลงเอาไม่ใช่ใช่ไหมก็ใช่ข้างหน้าข้างหลังมันเป็นรูเล็กแล้วก็มันก็ยืดได้ดีของแบรนด์ใหม่ในฤดูกาล2020ครับแบรนด์ชูดนะฮะในมุมมองของนักเตะเป็นยังไงบ้างแวบแรกก็โอเคครับแบบพวกคอนเซปต์อะไรเงี้ยมันก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่อะไรเงี้ยพวกสไตล์ของชุดของเมืองทองอะไรเงี้ยมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับมันก็อยู่ที่ลูกเล่นในตัวเสื้อว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยหลักๆแล้วมันก็ยังคงดุดันเหมือนเดิมครับเย้ากับเยือนนะฮะชอบอะไรมากกว่ากันเยือนเนี่ยมันจะสีขาวๆกางเกงแดงก็คือถ้าเป็นสีเย้ามันสีแดงอยู่แล้วมันครับแต่ว่าปีนี้โอเคด้วยการที่เราเปลี่ยนสีมาเป็นสีเสื้อเยือนเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็กางเกงแดงมันก็ทำให้เราดูแปลกตาไปอีกอย่างนึงมันก็สวยไปอีกแบบนึงก็ผมว่าก็น่าจะชอบนะเพราะว่ามันก็เป็นผมว่ามันก็น่าจะเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วอะไรเงี้ยส่วนมากเราก็เป็นสีขาวล้วนหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วว่าปีนี้ก็มีลูกเล่นมาคือเปลี่ยนสีกางเกงเปลี่ยนสีถุงเท้าอะไรเงี้ยมันก็น่าจะทำให้แฟนบอลเป็นน่าสนใจมากขึ้นครับที่สำคัญเสื้อเป็นเสื้อรักโลกด้วยไอ้ไซส์ส่วนข้างหน้าเนี่ยรีไซเคิลได้ข้างหลังก็เป็นอีกเนื้อผ้าหนึ่งครับก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็สโมสรเองความสำคัญในตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็ช่วยกันรักษาโลกไว้ด้วยกันด้วยครับแบรนด์ใหม่แบรนด์ชูตกับเสื้อในฤดูกาล2020เป็นยังไงในส่วนตัวของนักเตะวับแรกที่เห็นก็แวบแรกที่เห็นมันจะค่อนข้างคล้ายกับปีที่แล้วครับคือหมายถึงแบบลวดลายหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อผ้าไม่เหมือนครับคือยังไงอ่ะรู้สึกว่ามันจะระบายดีกว่าเนื้อใช่ผมว่ามันเหมือนมันบางแล้วก็เหมือนมันจะเบาๆกว่าครับแล้วก็ผมว่ามันดีครับในความรู้สึกผมนะขาวที่ผมใส่อยู่ก็ตัดกับแดงผมมองว่ามันก็เข้ากันอะไรเงี้ยครับดูแบบสวยทั้งดูใกล้ๆไกลๆอะไรเงี้ยสวยแล้วก็โดดเด่นครับเพราะว่ามันตัดแดงปกติเราไม่เคยมีกางเกงแดงนะใช่ครับมันก็เคพีมันก็เข้ากันอยู่แล้วก็ถุงเท้าเราก็แดงด้วยก็กลายเป็นแบบดูแปลกๆไปอีกปีนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ดูโดยรวมก็โอเคนะพี่ก็สวยดีส่วนตัวการถ่ายแบบล่ะก็โอเคพี่ก็
ถ่ายมาหลายปีแล้วก็ข้างๆแบบไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเขินอายมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คอยอัมให้พวกน้องๆที่แบบมันเพิ่งขึ้นมาถ่ายใหม่เลยปีแรกอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็คอยอัมมันครับให้เอาจริงเอาจังก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ใช่พี่ส่วนตัวเตะบอลดีกว่าพี่ไม่ใช่แนวพี่ก็เป็นเสื้อแบรนด์ใหม่ของปีนี้เลยเป็นแบรนด์ชูตแบบแรกที่เห็นเป็นยังไงบ้างก็มีความแตกต่างครับมีความแตกต่างแล้วก็เนื้อผ้าค่อนข้างสบายเลยครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบสีดำครับสีดำมันดูมีพลังดีครับดูแบบขึงขังดีครับมันโอเคทุกตัวครับคืออยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลเลยครับก็คือใครอยากจับอยากจองก็คือสามารถที่จะซื้อได้ทางสโมสรเลยครับHow do you feel New Jersey brand shoot new brand? It's look very nice and but it's more important that it's fit and feel light. It's very feel very comfortable to the game, to the training, and I think it's good.